วันนี้ผมพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลหลวงปู่ผันนะครับที่วัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งหลวงพ่อผันหรือว่าหลวงปู่ผันก็เป็นอดีตเจ้าวาดแล้วก็ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังสายตรงจากวัดสะพานสูงนะครับปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่กลิ่นนะครับซึ่งหลวงปู่กลิ่นก็สืบสายพุทธคุณมาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดอินทารามนะครับซึ่งเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนะครับตั้งอยู่ริมคลองบ้านแหลมเหนือนะครับซึ่งเป็นคลองแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในหมู่ที่1บ้านวัดบางจากนะครับตำบลคลองอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวัดอินทารามนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดสะพานสูงซึ่งเป็นวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมากราบขอพรหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับก็เลยมาที่วัดอินทารามได้นะครับก็มากราบพระครูนนทวิรุณหาการนะครับหรือว่าพระอาจารย์ผัดนะครับทุกคนอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับหลวงพ่อผันหรือว่าพระอาจารย์ผันนะครับท่านก็เป็นอดีตเจ้าวาดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายตรงจากวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านก็เป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่กลิ่นจันทรังสีนะครับพระเกจิอาจารย์ผู้สืบสายวิชาการสร้างพระปิตาและตรากุฎโสรสมงคลจากปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตการก็คือหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามที่บรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องต่างแสวงหาอย่างมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อผันในปัจจุบันนะครับที่วัดอินทารามนะครับและก็ใครอยากเช่าบูชานะครับทางวัดบอกว่าจะจัดส่งให้นะครับผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ติดตามและรับชมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ผันวัดอินทารามนะครับนี่ครับห้องวัตถุมงคลนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0810132110นะครับแล้วก็08322แล้วก็2676นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ผันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันนะครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญเล็กๆนะครับนี่ราคา100นะครับก็เหรียญนี้ก็100นะครับนี่เป็นเหรียญเสมาสวยด้วยนะครับนี่เป็นงานเป็นงานแล้วก็นี่ก็100นะครับมีนี่ก็100นะครับเป็นรูปทรงเหรียญเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะอ๋อนี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับสวัสดีครับนี่เป็นรูปหล่อนี่รูปหล่อปีไหนครับรูปหล่อเรียก
ปี59ครับอ๋อนี่หลวงปู่เอี่ยมเหรอครับปู่เอี่ยมนะครับนี่หลวงปู่พันธ์ใช่มั้ยครับใช่ครับปู่พันธ์นะครับนี้300นะครับเป็นล็อกเก็ตเดี๋ยวเรามาดูรูปหล่อหลวงปู่พันธ์นะครับนี่ 15,000 ใช่ไหมครับ 1,500 ครับ ไปเพิ่มราคาให้แล้วนะครับนี่ 1,500 เป็นเนื้อเงินนะครับสร้าง 99 องค์นี่ก็300นะครับอันนี้ทางวัดได้จัดส่งไหมครับจะส่งด้วยครับมีด้วยทางวัดก็จัดส่งนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่เป็นรูปหล่อนี่200หลวงปู่พันธ์นี่ก็เป็นสายหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับนี่เป็นเหรียญนวะเล็กนะครับนี่500นะครับนี่เป็นอะไรครับเป็นหนุมานใช่ไหมครับหนุมานครับหนุมานรุ่น2นะครับนี่1,500นะครับไม้พุทธศรครับด้านล่างเป็นไม้พยุงโอ้ไม้พยุงกับไม้พุทธศรนะครับส่วนล็อกเก็ตตรงนี้ก็2,000นะครับด้านหลังจะเป็นเงินครับอ๋อเป็นเงินใช่ไหมครับอ๋อด้านหลังเป็นเงินนะครับนี่เป็นปิดตานะครับกระชันลอยเนื้อชันหมากเนื้อชันหมาก300นะครับด้านบนนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่100ทางวัดจัดสร้างหรือว่าอ๋อทางวัดจัดสร้างนะครับมี3ฐานนี่แหละครับที่วัดสะพานสูงถวายมาให้นี่เป็นของวัดสะพานสูงนะครับราคา300นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นทางวัดนะครับจัดสร้างนะครับด้านนี้เป็นชุดหรือครับชุดกรรมการครับชุดกรรมการนะครับหลวงปู่พันธ์นะครับพ.ศ. 2566นะครับชุดนี้ 2,000 นี่นะครับ99ชุดนะครับอืมเล่ด้วยกันทั้ง3เหรียญครับนี่เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อเป็นเนื้อเงินกับเนื้อตะกั่วครับก็กระหลัดทองลงยาแดงครับมาตรงนี้เป็นเหรียญเรียกเหรียญเสมาใช่ไหมครับจะเป็นเสมากับข้างหลังตัดไม่ตัดปีกครับด้านหลังจะเป็นจานมือครับเป็นเหรียญจานมือนะครับนี่300นะครับส่วนตรงนี้เหรอครับเป็นเนื้อไม้เหรอครับครับเป็นไม้ครับเป็นไม้นะครับนี่100นะครับนี่300นะครับนี่ปิดตาที่ไหนครับปิดตาที่นี่เลยครับของหลวงปู่พันธ์ครับผมลอกปิดตาหลวงปู่พันธ์นะครับนี่100นะครับเป็นปิดตา2หน้านะครับทำตอนบูรณะอุโบสถแล้วก็มีสีขาวสีดำๆนะครับนี่ก็ปิดตาอีกแบบนึงครับนี่แบบเล็กนี่60ครับจะเป็นเนื้อผงเดียวกันหมดครับเดียวกันเนาะแล้วก็มีขนาดตั้งหน้ารถนะครับ350นะครับเป็นรูปของหลวงปู่พันธ์นะครับนี่ใบละ100นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์40บาทนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัดนะครับของพระอาจารย์พันธ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์สายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่พันธ์วัดอินทารามนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้นะครับทางวัดบอกว่าจะจัดส่งนะครับหลักๆ ก็จะมีพระปิดตานะครับแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมที่ทางวัดจัดสร้างด้วยนะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับรูปหล่อนี่ก็1,500นะครับ1,500นะครับนี้1,500นะครับไม่ใช่15,000นะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็300นะครับนี้200นะครับอ๋อนี่เป็น
รูปหลวงปู่ใช่ไหมครับใช่ครับหลวงปู่พันนะครับตอนนั้นรับพันยศครับวัตถุมงคลก็จะทำคล้ายๆใช่ไหมครับคล้ายๆของหลวงปู่เอี่ยมส่วนใหญ่ก็จะเอาพิมพ์มาจากของหลวงปู่เอี่ยมครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆวัดนะครับวัดของหลวงปู่นี้ก็จะอยู่ลึกนะครับทุกคนห่างจากวัดหลวงปู่เอี่ยมก็ไม่มากนะถ้าพูดถึงเดี๋ยวเราเข้าไปชมอุโบสถนะครับของทางวัดนะครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นวิหารนะครับนี่ครับจะมีรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็มีรูปหล่อพระครูปรัตกิติมงคลวัดสำเริงนะครับแล้วก็หลวงปู่ผันอ๋อหลวงปู่ผันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปหล่อของท่านนะครับตรงนั้นเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ครับนี่คงเป็นเหรียญที่เหรียญยอดนิยมนะครับพระครูนนทวิรุณหาการหรือหลวงปู่พันนะครับวัดอินทารามรุ่นแรกนะครับปี2517นะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจำนวนสร้าง200เหรียญนี้นะครับหลวงปู่นี่ก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่เอี่ยมนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลน่าเก็บเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ก็คืออุโบสถนะครับของวัดอินนะครับเป็นอุโบสถนะครับเป็นวัดไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเพื่อนๆมาวัดสะพานสูงก็เลยมาได้นะครับอยู่ไม่ไกลกันมากราบขอพรหลวงปู่ผันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ